ลังจากที่ไม่ได้กินหมูกระทะนานวันนี้เลยมากินร้านหมูกระทะคาเฟ่เป็นร้านหมูกระทะลูฟท็อปใจกลางสาทรชั้น1เดินเข้ามาจะเป็นคาเฟ่สไตล์ทะเลและมีมิวสิกบาร์เปิดถึงเที่ยงคืนมีมุมถ่ายรูปสวยๆตรงนี้หรือใครจะนั่งรอเพื่อนเข้าห้องน้ำตรงนี้ก็ได้นะส่วนที่หมูกระทะเดินขึ้นมาชั้น3เลยจ้าชั้น3จะเป็นร้านหมูกระทะที่เป็นลูฟท็อปทางร้านเหมือนจะไม่มีลิฟต์นะต้องเดินบันไดออกกำลังกายเอาโอเคฮุยเลยฮุยเราเดินไปถึงชั้น3กันเถอะชั้น3จะเป็นเอาท์ดอร์บรรยากาศชิลๆตกแต่งไฟเวลากลางคืนจะได้สว่างและมีหลังคาปิดเวลาที่ฝนตกได้ด้วยร้านอยู่กลางเมืองจริงๆอยู่ริมถนนนราธิวาสนครินทร์เลยทีนี้เรามาดูเมนูกันวันนี้เรามากัน3คนเลยสั่งชุดหมูกระทะไซส์กลางในชุดจะมีหมู1จานและมีชุดผักไข่วุ้นเส้นทางเราสั่งเบคอนและลูกชิ้นยืนกินคู่กับน้ำจิ้มพริกเผาเพื่อนสั่งตำไทยใส่ปูเผ็ดน้อยเรามาทำน้ำจิ้มกันใส่กระเทียมใส่พริกและน้ำจิ้มสูตรของที่ร้านแซ่บอยู่นะแต่คนกินเผ็ดน้อยอย่างเราก็กินได้ลงผักลงหมูลงวุ้นเส้นพร้อมกินมากแต่ว่าใช้เตาถ่านเลยแอบสุกช้านิดนึงน้ำซุปอร่อยแต่แอบติดหวานเล็กน้อยเซตเดียวก็อิ่มแล้วจ้า